ดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับน้อยหกล้อดำ Channel นะคะตอนนี้พามาดูเจ้าฟอร์ดนะคะมาดึงรถเข็นมันนะคะติดลมนะคะเพิ่งมาถึงนะคะก็เคลียร์ทางก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะขึ้นยากหรือง่ายนะคะก็จะมืดๆหน่อยนะคะมีรถเสียบดำด้านหลังนะคะแล้วก็กอดดึงด้านหน้านะคะก็ไม่เท่าไหร่นะโหเจ้าหัวตะกุยดินเลยค่ะยกล้อเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปดูนะคะว่าติดลึกขนาดไหนค่ะโอ้โหทุกคนจะช้ำแล้วนะคะทุกคนฟังนะคะคือเผาเนี่ยช้ำไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะมันจะขึ้นยากหน้าดูนะคะตอนเห็นเผาคือรถเอียงมาแล้วค่ะเตรียมหาไม้นะคะหาไม้มาดีเป็นหกล้อนะคะหกล้อช่วงยาวสูสีกับสิบล้อเลยค่ะดูจากตานะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นรถคีบมันใส่รถอีกคันนะคะอันนี้กลวยออกประเทศจังไหนนี่ขึ้นมาอีกก่อนกลวยออกมันบีบล้อสิมันบีบล้อแบบเขานั่งรถไหลจะดึงถอยก่อนมันบ่จะดึงถอยหลังก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไม้รองด้านหน้าแล้วก็ให้รถของเราปีนไม้ขึ้นไปลองดูค่ะลองดูหลายวิธีหลายวิธีว่าวิธีไหนจะขึ้น
โอ้โหคือก็จมลึกมากนะคะดึงด้านหน้าแล้วก็ลดทีบนะคะก็จะดันด้านหลังอันนี้ก็คือรถก็จะเอียงแล้วดูแล้วยากนะคะ
ไม่แน่อาจจะได้โกยมันลงนะคะถึงขั้นว่าเจ้าฟอร์ดยกล้อหน้าเลยค่ะไม่ขึ้นนะคะเปลี่ยนแผนอีกนะคะจะเอามาดึงด้านหน้าทั้งสองคันนะคะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงจะขึ้นหรือเปล่านะคะจะเป็นยามาฮ่าคีบนะคะดึงแล้วก็คันแรกแล้วก็คันที่สองนะคะจะเป็นเจ้าฟอร์ดส่วนคีบคูปาต้าอีกคันนะคะจะอยู่ด้านหลังตรงนั้นนะคะคีบคูปาต้าก็จะดันด้านหลังนะคะคีบคูปาต้ามาช่วยค่ะเมื่อกี้จะมีแค่2คันนะคะจะเป็นคีบเอ้ยไม่ใช่คีบค่ะรถยกมันพูดผิดค่ะพูดผิดจะเป็นรถยกมันของยามาฮ่านะคะยามาฮ่าตรงนี้คันนี้จะเป็นยามาฮ่านะคะอันนี้เจ้าฟอร์ดข้างหลังจะเป็นรถไถยกมันนะคะของคูบาต้านะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นตอนไหนนะคะมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยค่ะน่าจะเป็นชั่วโมงกว่าแล้วมั้งคะที่ทำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงขึ้นค่ะโซ่หลุดค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแสงอาจจะไม่พอนะคะแต่ก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูนะคะเป็นตอนกลางวันก็คงจะชัดกว่านี้นะคะอันนี้ก็มืดแล้วนะคะขึ้นมานิดนึงนะคะทำการโกยแล้วก็ใส่ไม้เพิ่มนะคะตอนนี้
นี้ก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามกันดูอีกคลิปต่อไปนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ